อาจารย์มาแล้วคุณท่านอาจารย์ไม่ว่าอะไรก็สละนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเรียนพิเศษนะครับเป็นการเวิร์กช็อปนะครับเมื่อชีวิตชายหญิงนะครับมาเจอกันพบกันนะครับก็จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะครับเมื่อรักมันท้อเราจะไปต่อถึงตอนแค่นี้ถึงได้มีกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นนะครับก็จะครั้งที่2นี้นะครับก็ส่งมอบต่อนะครับร่วมสื่อสารกับท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านว่าเมื่อมีความรักมันมีปัญหาอิสลามเราสอนให้บริหารความรักยังไงเลือกคู่ครองแบบไหนนะครับใช้วิธีการแบบไหนถ้าท้ายที่สุดแล้วมันไปต่อไม่ได้เราจะแยกหรือจากกันแบบไหนนะครับด้วยเงื่อนไขของบทเสด็จอิสลามกับอาจารย์ของท่านเดชครับผมของครัวอาจารย์ซามอะไรคือเวลาใจเขาจะได้อยู่สวัสดีครับดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับซึ่งเป็นการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยผมเน้นย้ำเรื่องนี้ทุกครั้งนะครับเพื่อให้เราได้รู้ถึงความหมายและสาระของอิสลามว่ามันไม่ใช่จำกัดแค่เพียงพิธีกรรมศาสนาที่ทำกันในแค่ศาสนสถานแต่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรารู้ศิลปะนะครับมันก็คือมีความศรัทธาในพระเจ้าและปฏิบัติตามพระองค์การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าก็ทำให้เราได้ผลบุญไปในตัวด้วยนะครับเมื่อกี้ฟังเรื่องราวของเราเกี่ยวกับการอยากที่จะได้คู่ของทุกคนก็อยากจะได้ของดีไม่อยากจะได้สิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าทุกคนก็ปรารถนาอยากจะมีความสุขในชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมฟังดูนะครับทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยนะครับไม่ได้ยินมีกลุ่มไหนเลยว่าโอเคอยากจะได้คู่ครองที่น้ำหนักเบาพกพาสะดวกนั่นหมายความว่าทางฝ่ายชายนี่ไม่เกี่ยงน้ำหนักเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เดินไปเดินมาครับก็มีสตาฟผมคนหนึ่งอาจารย์ทางฝ่ายหญิงทำไมเขาไม่เลือกคู่ครองที่สูงยาวเขาดีอ๋อตัวเขาสูงครับโอเคครับทุกคนก็ได้แสดงความคิดเห็นออกมาความจริงแล้วนะครับทุกคนที่ออกมาแสดงความเห็นครับในเรื่องของคู่ครองตัวเองอยากได้เนี่ยมันมีอยู่ในคำสอนของอิสลามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้พูดแบบนี้ตรงๆนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับผู้ชายนะผมบอกก่อนนะถ้าคุณจะแต่งงานเนี่ยคุณอย่าได้เถียงภรรยาเด็ดขาดนะว่าการเถียงภรรยาเนี่ยมันเหมือนกับคุณอ่านเทอร์มแอนด์คอนดิชันเงื่อนไขต่างๆในการจะใช้เฟซบุ๊กหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวอักษรเล็กๆนะครับ3หน้ากระดาษโอ้โหคุณอ่านตั้งตายแต่เสร็จแล้วคุณลงท้ายด้วยโอเคตกลงเพราะฉะนั้นนะครับผู้ชายอย่าได้เถียงกับภรรยานะครับคือจากการเรียนรู้ไม่ใช่ประสบการณ์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอเคก็ทำเวลานะครับก็คือการมีคู่ครองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับธรรมชาติและธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือกฎนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ทรงสร้างไว้ให้แก่ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาซึ่งถ้าหากว่าคนไม่เรียนศาสนาเนี่ยจะให้อธิบายคำว่าธรรมชาติเนี่ยก็อึดอัดนะครับตอบไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่จริงๆแล้วธรรมชาติมันคือกฎที่พระเจ้าได้สร้างมานะครับมนุษย์พระองค์ก็ทรงสร้างมานะครับและเมื่อพระองค์ทรงสร้างสิ่งใดแล้วพระองค์ก็จะทรงสร้างกฎเอาไว้นะครับสำหรับการควบคุมเพียงแต่ว่ามันต่างกันนะครับระหว่างมนุษย์กับสิ่งถูกสร้างอื่นนะครับสิ่งถูกสร้างอื่นเนี่ยนะครับมันไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าเลยนะครับมันถึงอยู่กันอย่างสงบเนี่ยแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยนะครับพระองค์มีกฎให้แต่พระองค์ให้เลือกเอาว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเพราะมนุษย์มีสติปัญญามีเจตนารมณ์เสรีนะครับตรงนี้นะครับก็พระองค์ก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็สร้างกฎในการใช้ชีวิตแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยนะครับเลือกที่จะทำหรือว่าไม่ทำก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เองแต่ว่าเมื่อเลือกสิ่งใดแล้วก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เองเลือกไปและในตัวมนุษย์แล้วก็บรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับพระองค์ได้สร้างสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือความรักนะครับความรักนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มีความรักหรอกความรักนี่มันมีอยู่ในมนุษย์เท่านั้นนะครับสัตว์เนี่ยมันมีความใคร่มีความต้องการทางธรรมชาติเพื่อตอบสนองการมรมของมันในการที่จะสร้างประชากรรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปนะครับดังนั้นการที่ใครได้แต่งงานเนี่ยนะครับการมีคู่ครองก็
คือการตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้นะครับตอนที่ทรงสร้างอาดัมเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยต้องการที่จะสร้างคอลิฟะซึ่งแปลว่าผู้สืบทอดบนหน้าแผ่นดินนี้การมีผู้สืบทอดไหมครับว่ามีมนุษย์แล้วจะต้องมีมนุษย์ต่อไปนะครับบนโลกใบนี้แต่ว่าเมื่อสร้างอาดัมลำพังคนเดียวเป็นเพศชายเนี่ยนะครับเป็นไม่ได้เลยที่จะมีผู้สืบทอดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพระองค์ก็จึงสร้างคู่ครองให้คือเอวาหรือว่าอีฟหรือว่าฮาวาขึ้นมานะครับเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยนะครับได้เป็นคู่ครองตอบสนองความต้องการของพระองค์ที่จะให้มีมนุษย์เป็นผู้ที่สืบทอดเผ่าพันธุ์บนหน้าแผ่นดินนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์พระองค์จึงได้สร้างสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีนั่นก็คือความรักนะครับความรักในที่นี้ถ้าภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามะฮับบะห์เป็นความรักขั้นพื้นฐานที่เราเจอใครนะครับแล้วเราปิ๊งขึ้นมาถูกอกถูกใจอันนี้เป็นความรักขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อทำให้ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยได้เข้าหากันอันนี้เป็นความรักขั้นต้นนะครับเป็นความรักขั้นต้นแล้วก็เป็นความโปรดปรานด้วยที่พระเจ้าได้ให้กับมนุษย์และมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวในฐานะผู้ที่สร้างนะครับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตเนี่ยพระเจ้าสร้างมาเป็นคู่นะครับมีกลางวันมีกลางคืนมีตัวผู้มีตัวเมียมีผู้หญิงผู้ชายมีฉันมีเธอทุกอย่างเป็นคู่เพื่อยืนยันว่าอัลเลาะห์นั้นเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเมื่อชายและหญิงเจอกันนะครับชอบพอกันความรักขั้นต้นก็เริ่มขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าพรหมลิขิตก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าพรหมเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้สร้างเมื่อสร้างมาแล้วพระองค์ก็ลิขิตกำหนดเอาไว้นะครับเป็นการตักดีบกำหนดเอาไว้แล้วเมื่อทั้งสองนะครับเมื่อจะอยู่ด้วยกันเนี่ยในฐานะมนุษย์เนี่ยเราไม่ใช่สัตว์ไม่ต้องมีพิธีแต่งงานในการจะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ประทานการแต่งงานให้แก่มนุษย์ชาตินะครับถือว่าเป็นเกียรติที่แยกมนุษย์เนี่ยออกจากสัตว์นะครับสัตว์ไม่ต้องมีพิธีนี้และไม่เพียงแต่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์นะครับการแต่งงานเนี่ยจะยกสถานะของมนุษย์ให้สูงส่งกว่าสัตว์ด้วยเพราะว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยได้แต่งงานมีครอบครัวมีคู่ครองมีลูกแล้วเนี่ยมนุษย์จะได้ปฏิบัติธรรมอันยิ่งใหญ่ที่บรรดามหาบุรุษบรรดานบีทั้งหลายเขาปฏิบัตินะครับซึ่งมันจะทำให้บ้านนี้เป็นอาสมอาสมหมายถึงอะไรอาสมหมายถึงสถานที่พำนักของนักพรตที่รักความสงบแต่เราไม่ได้เป็นนักพรตนักบวชเราไม่ได้เป็นชีนะครับเพราะในอิสลามเนี่ยไม่มีนักพรตนักบวชแต่ว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมะได้ในบ้านในครอบครัวของเราไปทำให้บ้านของเรานั้นเป็นอาสมอย่างน้อยที่สุดแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์เนี่ยขอองค์บอกเอาไว้เลยว่าพระองค์จะประทานความรักอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นความรักที่สูงส่งกว่ามะฮับบะห์นะครับที่เป็นความรักธรรมดามาวัดด้านเนี่ยนะครับเป็นความรักที่เมื่อรักกันแล้วนะครับอยู่ด้วยกันแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากจะทุ่มเทสิ่งดีๆให้กันอยากจะคุ้มครองป้องกันซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่ามาวัดด้านเนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นนะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่เพียงแต่มาวัดดะนะครับจะมีอีกคำหนึ่งตามมาก็คือรอฮมะห์รอฮมะห์นี่ก็คือความเมตตาที่พระองค์ได้สร้างขึ้นเมื่อทั้งสองเนี่ยได้อยู่กินกันแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้บอกเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะนั้นใครได้แต่งงานแล้วนะครับก็ต้องรู้ด้วยว่านี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วอย่างนี้ก็มันความเมตตาของพระองค์ด้วยเป็นความเมตตายิ่งใหญ่คุณคิดดูเลยครับว่าตอนที่คุณเล็กๆอ่ะนะครับตั้งแต่คุณแบเบาะตั้งแต่คุณคลานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินจนตั้งคุณโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูจัดเสื้อผ้าอาหารให้การศึกษาให้กับคุณเนี่ยนะครับพ่อแม่ทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากมะฮับบะห์ระหว่างพ่อกับแม่แล้วมาวัดด้านเมื่อแต่งงานกันแล้วแล้วก็ถ่ายมาถึงคุณแล้วปัญหาก็คือว่าเมื่อคุณโตพ่อแม่ก็แก่ลงวันหนึ่งพ่อแม่ก็จากไปเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วใครเล่านะครับที่จะคอยคุ้มครองดูแลปกป้องคุณออกจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นนะครับอัลเลาะห์ทรงเมตตาไง
พระองค์ก็จะสร้างคู่ครองให้นะครับในรูปของมนุษย์ที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับนี่คือความเมตตาของพระองค์เพื่อที่ว่าคู่ครองเราเนี่ยนะครับจะได้รับไม้ต่อจากพ่อแม่ของเรานะครับเพื่อการดูแลต่อไปในวันข้างหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้เข้าสู่ประตูแต่งงานเนี่ยนะครับก็ถือว่านบีบอกนะครับว่ามันสำคัญนะมันสำคัญขนาดที่นบีบอกว่าคุณได้ทำให้ศาสนาของคุณเนี่ยสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งเพียงแค่คุณเข้าสู่ประตูวิวาคุณได้ทำให้ศาสนานะครับหรือแนวทางชีวิตของคุณเนี่ยนะครับสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนไอ้ที่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับไปใช้โดยการยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าคุณก็รู้ว่าศาสนาเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่สัมภารภพที่ดีงามหลังความตายนะครับเพราะนั้นมาถึงครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางนะครับท่านนบีแนะนำว่าให้ไปใช้ชีวิตครอบครัวโดยความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าคุณต้องเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามที่พงษ์ชายควรเป็นในสิ่งที่พงษ์ส่งห้ามแต่ว่าการจะได้คู่ครองมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการไม่ใช่คู่ครองเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักคนที่เราเจอพูดง่ายๆก็คือว่าเรารู้จักใครคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเลยนะครับแล้วเราจะไปอยู่กับเขาอ่ะสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับเสียสละอย่างมากเลยคุณจะต้องออกจากอกพ่อที่รักคุณมากที่สุดผมว่าไม่มีใครนะครับที่จะรักลูกสาวของตัวเองเท่ากับพ่อของตัวเองแต่ว่าเมื่อคุณตัดสินใจจะแต่งงานหมายความว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นะครับคุณจะไปอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะนั้นคุณเอาอนาคตของคุณเนี่ยไปฝากเอาไว้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับอ้อมออกจากอ้อมอกพ่อไปเพราะการแต่งงานเนี่ยคือการโอนกรรมสิทธิ์ในลูกสาวนะครับโอนภาระหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลลูกสาวของตัวเองที่รักที่สุดเนี่ยไปให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะนั้นนะครับมันเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ถ้าคุณจะแต่งงานเพราะนั้นนะครับในอิสลามก็ถึงได้มีหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับอย่างน้อยที่สุดโอเคหน้าตาทุกคนก็ชอบหน้าตาสวยหน้าตาหล่อทำตัวดีให้ต้องถูกธรรมจักรนะก็ชอบสวยนะครับถ้ามีฐานะดีก็โอเคนะครับก็สบายไปนะครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือครอบครัวนะครับว่าโอเคเป็นครอบครัวที่มีความเป็นมาอย่างไรนะครับอันที่สี่ก็คือศาสนาแต่ผู้หญิงมีศาสนาเนี่ยนะครับก็ให้เลือกก่อนนะครับหน้าตาอาจจะไม่สวยนะครับแต่ถ้าไปสุเหร่าตอนละหมาดตะละแวกได้ก็โอเคลามถึงละนะครับก็ขอให้มีศาสนาก่อนนะครับแล้วก็ชีวิตคู่ก็จะสบายเพราะว่าเมื่อมีศาสนาตรงกันแล้วเนี่ยนะครับเวลาพูดอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับในผมมักจะพูดอยู่เสมอว่ารักนี่ไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาเพราะว่าศาสนามันคือกติกาของชีวิตนะครับวันนี้ผมขอพูดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์สุลัยมานพูดบ้างครับผมส่งต่ออาจารย์สุลัยมานนะครับเรื่องของการแต่งงานก็อยากจะฝากเป็นคำถามไกด์ไว้ก่อนนะครับว่าแนวทางในการเลือกภรรยาการบรรจงบอกไปแล้วนะครับเลือกคู่ชีวิตว่า1 5 4นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการเกณฑ์แต่งงานกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างเพราะเมื่อกี้มีหนึ่งกลุ่มที่บอกว่าจะใช้แหวนบอกเนี่ยในการไปสู่ขอเราอยากได้ทราบว่าที่หลักเกณฑ์ในการไปสู่ขอผู้หญิงเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่ในรายการสุนิมาคุณผู้ชมครับครับขอบคุณคุณวิลาสครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ตั้งแต่นั่งดูประมวลความรู้มานะมันมีคำที่ซ้ำๆกันอยู่ 3-4 เรื่องครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาพลักษณ์ความสวยงามนะครับก็มีสายเปสายคนที่จ่ายง่ายดูแลรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายนี่คือโดยธรรมชาติของความรับผิดชอบในครอบครัวทั่วๆไปแล้วก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องกับอีมานความศรัทธาความรับผิดชอบและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือการปรับจูนเข้าหากันอันนี้น่าจะเป็นคาแรคเตอร์เล็กๆส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างรสนิยมหรือลักษณะความชอบที่แตกต่างกันนะครับอันนี้สิ่งหนึ่งที่สังเกตไหมว่าจากคำถามที่ประมวลมาเนี่ยนะ
ไม่มีใครที่ไปตอบว่าฝ่ายหญิงจะชอบคู่ครองที่เป็นหญิงเพศเดียวกันใช่ครับไม่มีครับฝ่ายชายจะไปเลือกคู่ครองที่เป็นผู้ชายเหมือนกันซึ่งกระแสที่เป็นการเปลี่ยนผ่านณปัจจุบันเนี่ยความคิดในเรื่องเนี้ยมันกระจายไปค่อนข้างเยอะขึ้นซึ่งเราก็ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าโดยธรรมชาติของการดําเนินเผ่าพันธุ์ของมนุษย์พระองค์สร้างมนุษย์มาหรือสรรพสัตว์มาเนี่ยให้มีเพศชายและเพศหญิงและพระองค์ก็ให้มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นเนี่ยที่จะอยู่ด้วยกันแต่งงานกันการแต่งงานกันก็คือการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคน2คนนี้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันซึ่งผมขออนุญาตไปถึงข้อมไปแหวนเหล็กเมื่อกี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมไปก่อนว่าการจะแต่งงานคน2คนเนี่ยในหลักการอิสลามได้กําหนดเงื่อนไขของการแต่งงานไว้คร่าวๆนะครับคืออย่างน้อยนะครับที่เราจะต้องพิจารณาในนอกเหนือจากดีเทลที่บอกนะเรื่องของความชอบอื่นๆเนี่ยเรื่องแรกเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยก็ว่าที่เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวหรือบางคนก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการก็คือเบื้องต้นก็คือเงื่อนไขแรกต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาหรือมีความเชื่อเดียวกันเพราะการที่มีความเชื่อเดียวกันเนี่ยมันคือพื้นฐานของการก้าวเดินไปข้างหน้าเหมือนกันถ้าอยู่ด้วยกันต่างความเชื่อต่างวิถีของการดำเนินชีวิตเนี่ยแค่เราถูกเลี้ยงดูเติบโตมาในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นอุปสรรคในเรื่องของการจูนเข้าหากันอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้ามันมีความเชื่อต่างกันนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะจูนกันลำบากเลยทีเดียวดังนั้นสาระสำคัญอันนึงที่บอกว่าเลือกคนที่มีศรัทธามีอีหม่านเจ้าบ่าวเป็นมุสลิมเจ้าสาวเป็นมุสลิมนะครับข้อที่1ข้อที่2ตัวของเจ้าสาวคือผู้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องมีผู้ที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองแน่นอนแหละนะครับคุณพ่อคุณแม่เราคือคนที่ดูแลเราเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่าไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราอีกแล้วแล้วผู้ชายก็จำไว้เสมอนะครับว่าการที่คุณเข้าสู่พิธีการแต่งงานแล้วบอกว่าข้าพเจ้ารับนิกะห์นางสาวจุดๆด้วยมะฮัรที่ตกลงกันไว้นั่นหมายความว่าเราสัญญากับพ่อเขาว่าจะรับอามานะหรือความรับผิดชอบที่พ่อแม่พี่น้องเคยดูแลผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าสาวของเราเนี่ยมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรานะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นในอิสลามจึงบอกว่าการแต่งงานต้องมีวาลีหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิงนะครับก็เป็นคุณพ่อของเจ้าสาวเองแต่ว่าในกรณีที่มาเข้ารับอิสลามนะครับเวลาที่จะแต่งงานในส่วนของภาคพิธีการเนี่ยเจ้าสาวก็จะต้องทำหน้าที่แต่งตั้งวาลีนะครับเพื่อทำการนิกะห์เราอันนี้คือส่วนของพิธีนิกะห์นะครับมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เป็นมุสลิมมีวาลีแล้วก็ข้อที่3มีพยานที่รับรู้เรื่องราวของการแต่งงานเนี้ยอย่างน้อย2คนเราจะไม่ไปแต่งงานเดียวดายภายใต้แสงจันทร์รับรู้กัน2คนสัญญากันนะครับเอาแหวนสวมกันคนละวงแล้วบอกว่าเนี่ยเราแต่งงานกันแล้วในอิสลามให้ความสำคัญนะครับว่านอกจากคนในครอบครัวแล้วคนอื่นๆที่เป็นสักขีพยานเนี่ยต้องมารับรู้รับทราบแล้วเวลาจะแต่งงานก็ให้เลือกคนดีๆที่เป็นคนที่เชื่อถือได้นะครับอย่าเอาขี้เหล้าขี้ยาขี้เมามานั่งเป็นสักขีพยานในการนิกะห์เราเพราะอะไรครับนะครับเนื่องจากส่วนแรกคือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของเจ้าบ่าวเจ้าสาวและครอบครัวอันที่2เมื่อมันเกิดข้อกรณีต่างๆอย่างน้อยๆสักขีพยานเนี่ยจะเป็นคนยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปอยู่กันโดยลำพังนะมีการแต่งงานฉันนี่แหละเป็นสักขีพยานและการแต่งงานโดยปกติก็มีคนที่มาในงานเยอะแยะมากมายนะครับมาเป็นสักขีพยานด้วยแต่ว่าในหลักการศาสนาบอกอย่างน้อย2คนนะครับนอกเหนือจากนั้นมีการกล่าวเสนอแล้วก็การกล่าวสนองกล่าวตอบรับใครเป็นคนกล่าวเสนอก็คือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงนะครับก็จะเป็นคนกล่าวเช่นกล่าวว่าข้าพเจ้านิกะห์ท่านกับลูกสาวของฉันด้วยมะฮัรจำนวนเท่านี้นะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขบังคับในเรื่องคำพูดก็คือการตอบรับเจ้าบ่าวจะไม่พยักหน้าเฉยๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับเจ้าบ่าวก็ต้องมีความมุ่งมั่นจริงจังว่าข้าพเจ้า
รับนิกะนางสาวคนนี้คนนี้ด้วยมหัตตามที่ตกลงกันไว้มีการกล่าวเสนอและการกล่าวตอบรับซึ่งหลักๆแล้วความสำคัญเนี่ยอยู่ที่คำมั่นสัญญาของพ่อเจ้าสาวกับตัวเจ้าบ่าวนะครับและสุดท้ายนะครับที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องของมหัตมหัตตามความเข้าใจนิดนึงนะมหัตเนี่ยไม่ใช่สินสอดเพราะสินสอดเนี่ยคือส่วนที่เป็นส่วนที่ให้กับแม่ของเจ้าสาวเนื่องจากว่าได้เลี้ยงลูกสาวจนโตมาแล้วมาเข้าพิธีนิกะกับเราเราให้ส่วนนี้กับคุณแม่ของเจ้าสาวนั่นเรียกว่าสินสอดแต่มหัตเนี่ยคือส่วนที่ฝ่ายเจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวด้วยความเสน่หาและไม่ได้ถูกกำหนดขั้นว่าจะต้องมีมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับมากที่สุดเนี่ยอย่างสมัยที่นบีบอกว่า500ดิรฮัมเหรียญทองเหรียญดิรฮัมนะ500เหรียญเนี่ยโอ้โหจำนวนมูลค่ามหาศาลเลยนะที่นบีจัดหรือนบีบอกว่าถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยขอให้เป็นแหวนเหล็กสักวงจึงเป็นที่มาของแหวนปอกเหล็กเข้าใจมั้ยฮะคือไม่มีอะไรเลยนบีบอกไปหาแหวนเหล็กมาสักวงนึงเพื่อเป็นมหัตในการแต่งงานของท่านแต่จะบอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยฉันรักกันแล้วก็แต่งงานกันด้วยไม่ต้องมีมหัตไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้โดยสรุปนะครับในเงื่อนไขของการแต่งงานเราก็ตรวจดูว่าณเวลานี้เมื่อเราเห็นแล้วว่าคู่ครองที่เราต้องการหรืออะไรเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ดูว่ามีเจ้าบ่าวเจ้าสาวครบนะเจ้าสาวคนเดียวนี้ไม่มีเจ้าบ่าวก็แต่งไม่ได้นะมีเจ้าบ่าวอย่างเดียวหาเจ้าสาวไม่ได้มีหลายคนนะตอนนี้เป็นเจ้าบ่าวพิมพ์การ์ดเรียบร้อยแต่ยังหาชื่อเจ้าสาวไม่ได้ก็รอไปก่อนแต่ถ้าหากว่าได้ปุ๊บเนี่ยมีครบมีผู้ปกครองมีพยานอย่างน้อย2คนมีการกล่าวเสนอการกล่าวตอบรับและก็มีมหัตถ้าเราตรวจสอบแล้วว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ครบแล้วคือครบเงื่อนไขในการแต่งงานแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่เป็นอีกตัวหนึ่งสำคัญซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อาจจะขยายความเพิ่มว่าแล้วเจ้าบ่าวมีหน้าที่อะไรตามหลักการบ้างเจ้าสาวมีหน้าที่อะไรบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยเมื่อผิดเล่นกันผิดบทบาทมันกลายเป็นปัญหายาวเลยเหมือนกันครับขอบคุณครับขอใช้ช่วงเวลานี้ที่มีความเข้าใจเรื่องว่าค่ามหัตถ์125บาทเป็นมายังไงรบกวนอาจารย์ตอนนี้เลยครับง่ายง่ายตอนนี้เลย500ดิรฮัมเขาแปลคำว่าดิรฮัมเหรียญดิรฮัมนะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญแต่เหรียญเงินที่เป็นเหรียญดิรฮัมเนี่ยเท่ากับ500สลึงถ้าเทียบเป็นบาทเราอ่ะมันเท่ากี่บาท500สลึงเป็นกี่บาทมันก็เท่ากับ125บาทเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาของมหัตถ์125บาทเนี่ยไปเอาเทียบเคียงว่าสมัยนบีมีการให้สินสอดหรือให้มหัตถ์กันเนี่ย500เหรียญลิตรเดือนหังถ้าเอาว่ามูลค่าเหรียญเงินที่มีน้ำหนัก125บาทมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ครับถ้าบาทนึงจะ400นะนะมันก็มากพอสมควรแหละนะแต่มันไม่ได้หมายความว่า500เหรียญดิรฮัมจะเท่ากับ125บาทนะครับถ้าใครจะเรียกมหัตถ์ด้วยกับ125บาทถ้าพอใจก็โอเคแต่ว่าฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยมีสิทธิ์เรียกมหัตถ์ได้นะครับตามความเหมาะสมของเราปรึกษากันกับคนในครอบครัวแล้วก็ดูว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขามีความสามารถที่จะให้ในส่วนนั้นอย่าให้มหัตถ์กลายเป็นอุปสรรคของการแต่งงานเพราะบางคนบางครอบครัวหรือบางโซนนะบางเขาเรียกเป็นโซนๆกันบอกว่ามหัตถ์ต้อง 500,000 มหัตถ์ต้อง 300,000 หรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่โดยหลักการจริงๆเนี่ยไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องมีจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นความรักเป็นความเสน่หาร่วมกันเราในฐานะผู้ชายถามว่า125บาทเสื้อที่ใส่ตัวละเท่าไหร่ครับอย่างน้อยก็199นะมากกว่าสิ่งที่เราจะให้ว่าที่ภรรยาเราด้วยอันนี้ไปดูนะครับแต่ก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีจริงๆเราอยู่ในฐานะที่ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมาย
ก็ถึงบอกว่านบีบอกว่าแหวนเหล็กสักวงนึงก็ยังดีถ้าไม่มีจริงๆที่จะให้เป็นมหัศนะครับอันนี้ทางความเข้าใจว่า125บาทมาจากข้อความเข้าใจตรงนี้นะครับครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับหลังจากภาคเอกมีช่วงคำถามนะระหว่างฟังอาจารย์ทั้งสองท่านไปนะครับถ้ามีนักเรียนท่านใดคนใดมีคำถามก็โน้ตจดไว้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีการตอบคำถามให้นะครับถัดไปนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอันนี้อาจารย์กดได้นะอาจารย์กดตรงนี้มันก็ขึ้นจะได้กลับมาที่การประชุมอีกรอบนึงกดตรงนี้ฮะมองเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการทำคู่นะครับอาจารย์ประชุมมีส่วนไหนที่อยากเสริมเพิ่มเติมเรื่องการใช้ชีวิตคู่ครองที่ยั่งยืนนะครับมันก็มีหลายๆส่วนนะครับคือทั้งสองฝ่ายเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยประการแรกคือมันต้องมีความรักไว้ก่อนนะครับเมื่อไปอยู่เป็นครอบครัวแล้วฝรั่งเขาบอกว่า house is made of brick and stone but a home is made of love alone นะครับคือว่าบ้านที่ภาษาอังกฤษเรียก house เนี่ยนะครับมันคือตัวอาคารบ้านทำมาจากหินจากคอนกรีตนะครับจากอิฐนะครับแต่ว่าแม้จะใหญ่โตขนาดไหนบางทีก็อยู่กันไม่ได้นานยิ่งมีฐานะดีๆแล้วก็มีตำแหน่งมีบารมีมากๆต่างคนก็ต่างไม่กลัวกันนะครับเขาคิดว่าไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้การแตกร้าวกฎการหย่าร้างก็มีมากขึ้นนะครับฝรั่งที่บอกว่า but the home is made of love alone home กับ house ไม่เหมือนกัน house ก็คือบ้านตัวอาคารนะครับส่วนว่าโฮมเนี่ยนะครับก็คือแม้จะเป็นกระต๊อบเนี่ยนะครับถ้าว่าโอเคมันเป็นโฮมที่มีความรักเนี่ยมันก็ทำให้อยู่ด้วยกันได้นะครับรักกันเข้าใจซึ่งกันและกันสำคัญที่สุดก็คือว่าเป้าหมายในชีวิตของสองคนเนี่ยมันต้องมองไปไกลนะครับก็ที่เรามาแต่งงานเนี่ยนะครับต้องตอบสนองความต้องการหรือพระประสงค์ของสปาแล้วว่าผมต้องการที่จะให้มีผู้สืบทอดดังนั้นโอเคเมื่อแต่งงานแล้วนะครับก็ต้องมีลูกติดตามมานะครับแล้วก็พยายามจะดูแลลูกให้มากขึ้นนะครับทั้งคุณภาพและปริมาณก็หลายคนในยุคนี้อาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นภาระนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับทุกประเทศประสบปัญหาหมดนะครับก็คือว่าการมีลูกเนี่ยนะครับเป็นภาระไม่ต้องแค่มีลูกครับการมีสามีการแต่งงานเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นภาระแล้วเพราะนั้นปริมาณการเกิดนะครับของประชากรโลกในปัจจุบันเนี่ยมันลดน้อยลงไม่ว่าจะในจีนหรือว่าจะในสิงคโปร์แม้แต่ในประเทศเรานะครับปริมาณการเกิดเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะว่าการแต่งงานต่างถือว่าเป็นภาระเพราะถือว่าเป็นภาระปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ไม่อยากละแต่ถ้าหากว่าคนมีความศรัทธามีศาสนาเว้ยนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยที่ต้องการให้เราได้รักกันนะครับแต่งงานกันแล้วจะตอบสนองพระองค์ในการที่จะมีลูกหลานไปในอนาคตเพื่อมีผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับมันก็ทำให้เรามีความมุมานะเพราะนั้นไอ้ความศรัทธามันก็เป็นสิ่งสำคัญแค่ความรักอย่างเดียวเนี่ยนะครับความรักอย่างเดียวมันไม่พอนะฝรั่งบอกว่าโอเคโฮมอิสเมลออฟเลิฟอะโลนเนี่ยความรักอย่างเดียวมันไม่พอนะครับเมื่อรักแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับว่าอิสลามเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเป็นหน้าที่ทางศาสนาเป็นวาญิบของสามีที่จะต้องเลี้ยงดูคุ้มครองภรรยาแล้วคุณไปประเทศปากีสถานเนี่ยนะครับหรือประเทศอินเดียประเทศอาหรับคุณจะไม่เห็นในตลาดนะมีผู้หญิงมาทำมาค้าขายนะครับผู้ชายจะทำงานผู้หญิงจะอยู่ที่บ้านเขาแบ่งงานกันนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยเหมาะกับงานบ้านงานเลี้ยงลูกอ่ะดีที่สุดผู้ชายออกมาข้างนอกนะครับมาทำงานในบางสังคมบอกว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วให้ภรรยามาทำงานนะครับก็ถือว่าเหมือนกับเสียศักดิ์ศรีอย่าทำจะดีกว่าอันนั้นเป็นค่านิยมในท้องถิ่นของเขาแต่ถ้าพูดถึงตามหลักศาสนาโอเคมันก็ถูกต้องว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องคอยหารายได้เพื่อเป็นนัฟกะไอ้คำว่านัฟกะเนี่ยนะครับสำคัญนะครับมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้เป็นสามีจะต้องจัดหาให้นัฟกะคืออะไรครับเสื้อผ้าอาหารการศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านซึ่งตรงนี้ผู้หญิงก็ต้องเข้าใจโอเคเป็นหน้าที่ของผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับ
ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าบางทีผู้ชายหามาได้เนี่ยไม่พอนะครับก็ต้องเข้าใจกันไม่งั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามาเถียงกันเรื่องเงินเรื่องทองกันฉันไม่พอต่างๆเหล่านี้ต้องเข้าใจถ้าผู้ชายซื่อสัตย์ทำงานเต็มที่แล้วโอเคก็ต้องกัดฟันนะครับกัดก้อนเกลือกินมันก็โอเคก็ต้องยอมเพราะว่าแต่งงานกันแล้วเป้าหมายในชีวิตนะครับถ้าเรามองถึงในวันข้างหน้าภรรยานะครับกับสามีที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยจะได้อยู่ในสวรรค์คู่กันนะครับบางทีสามีบางคนอ้าวบนดุนยาบนโลกนี้ยังไม่พอถ้าไปอยู่กับฉันบนสวรรค์เนี่ยนะครับถ้าศรัทธานะครับจะไปอยู่ด้วยกันให้เรามองถึงเป้าหมายที่มันไกลกว่าโลกนี้นะครับแล้วก็จูงมือกันไปแต่การจะจูงมือกันไปมันจะต้องมีต้องสองคนต้องมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายอันเดียวกันนะครับความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเราจะความรับผิดชอบนะครับการจัดหานาฟะกอเนี่ยนาฟะกอเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อผ้าอาหารที่เป็นวัตถุนะครับแม้แต่การอบกอดความรักการหอมแก้มนี่เป็นนาฟะกออย่างหนึ่งนะครับนาฟะกอไม่ใช่มีแค่วัตถุทางตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอิสลามถึงได้วางกฎเอาไว้ว่าผู้ชายถ้าหากจะไปทำงานต่างแดนในถิ่นไกลคุณต้องเอาครอบครัวไปด้วยเอาภรรยาเอาลูกไปด้วยถ้าคุณไม่สามารถจะเอาไปได้เนี่ยคุณจะต้องมีเวลาแค่สื่อเดือนแล้วคุณกลับมาหาภรรยาเพื่อจะมากอดมาหอมนะครับมาส่งการบ้านที่ขาดไปนะครับเราต้องมากอดลูกๆอันนี้เป็นนฟกอที่เป็นวาญิบเป็นหน้าที่นะครับและคุณจะต้องถูกสอบสวนในวันแห่งการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ทางศาสนานะครับพระเจ้าจะสอบสวนคุณเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจเรื่องละหมาดถือบัวจ่ายสกาดปฏิมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนั้นเป็นสิทธิของพระองค์ที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับเป็นหน้าที่ของเราพอสอบสวนเรื่องนั้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะมาดูเรื่องการปฏิบัติภายในครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะถูกสอบสวนทั้งหมดนะครับเพราะในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าวัตตะกุลลอฮัลลซีตัสาอาลูนบิฮิวัลอะรฮามหมายความว่าเกรงกลัวอัลเลาะห์ให้มากๆนะในเรื่องของสิทธิหน้าที่ที่สู่เจ้าจะทวงถามซึ่งกันและกันสิทธิทั้งสองฝ่ายมีด้วยกันนะครับสิทธิของภรรยาที่จะต้องได้จากสามีคือหน้าที่ที่สามีต้องทำให้นะครับนั่นก็คือความซื่อสัตย์การคุ้มครองการให้เสื้อผ้าอาหารต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่ภรรยาต้องได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับสามีก็มีสิทธิ์นะครับเหนือภรรยาตรงที่ภรรยามีหน้าที่ต้องเชื่อฟังนะครับรับผิดชอบเรื่องงานบ้านงานเรือนนะครับงานเลี้ยงดูลูกนะครับการรักษาเกียรติยศทรัพย์สินของสามีนี่เป็นหน้าที่ทางศาสนานะครับที่คุณจะต้องไปตอบกับพระผู้เป็นเจ้านะครับเกรงกลัวมากๆเรื่องนี้ที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนแรกไงว่าเมื่อคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณทำให้สาสมบูรณ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปทำให้สมบูรณ์โดยการใช้ชีวิตที่เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องสิทธิหน้าที่ซึ่งกันและกันแล้วก็จงเกรงกลัวร้อนมากๆในเรื่องของเครือญาติเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยนะครับมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองครอบครัวคนสองตระกูลเพราะนั้นนะครับเมื่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยคุณต้องรักษาความสัมพันธ์อย่าทำลายความสัมพันธ์หรือความร้าวฉานให้มันเกิดขึ้นนะครับถ้ารักสามีก็ต้องรักพ่อแม่ญาติพี่น้องของสามีถ้ารักภรรยาก็ต้องรักพ่อแม่ญาติพี่น้องของภรรยาด้วยนะครับมันก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยนะครับมีความสุขมีความมั่นคงอันนี้เป็น เรื่องของหลักการทางศาสนานะการปฏิบัติตามสิ่งนี้มันจะได้ผลดีอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการกอดลูกการหอมแก้มภรรยาเนี่ยนะครับมันก็ได้ผลบุญอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ผลบุญในโลกหน้าอย่างเดียวนะคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ยคุณลองดูดีนะครับภรรยาเนี่ยล้างจานอยู่เนี่ยแล้วคุณก็ไปโอบข้างหลังแล้วก็กอดหอมแก้มสักนิดนึงนะครับทนกินเหงื่อหน่อยแล้วก็โอ้คิดถึงจังเลยนะภรรยาก็โอ้โหมีกำลังใจขึ้นมาแล้วโอเคบังเดี๋ยวบังมาบอกเราไปช่วยล้างจานบังล้างจานแล้วกันพอโดนหอมก็บังเดี๋ยวฉันก็ไปล้างหลังคาเองมันจะมีกำลังใจขึ้นมาอันนี้มันเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับงอนงอนนั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับคนก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ตหรือไปเที่ยวมาเลย์ไปที่ฮ่องกงใส่ไว้ใต้หมอนนะครับครับทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเขาเจอขึ้นมาครับก็แฮปปี้เลยแฮปปี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไป
ะครับนี่ก็เป็นศิลปะที่อยากจะบอกเอาไว้นะครับว่าในการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยผู้ชายต้องเป็นผู้นำนะครับแล้วก็หญิงที่เป็นภรรยาต้องเป็นผู้ตามแต่การจะเป็นผู้นำได้เนี่ยนะครับผู้ชายต้องจ่ายนาฟากอนะเพราะว่าอิสลามเนี่ยให้กับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีสถานะเท่ากันแต่ยกสถานะผู้ชายให้สูงกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาขั้นหนึ่งโดยการให้นาฟากอครับการเลี้ยงดูเพียงใดนะครับก่อนแต่งงานเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยครับจะต้องแน่ใจว่าตัวเองสามารถที่จะปฏิคำบัญชาของพระเจ้าได้ในการเลี้ยงดูผู้หญิงนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องนี้มากๆเพราะว่าในการใช้ชีวิตนะครับก็แน่นอนนะทุกคนอยู่ในโลกนี้แล้วมันต้องการการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายไม่ว่าในเรื่องของการกินไม่ว่าเรื่องการแต่งกายเรื่องเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับการมีเงินมีทองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะทุกคนก็อยากจะได้นะครับผู้ชายที่มีสถานะดีนะครับแต่ว่าไม่มีใครในโลกนี้นะครับที่จะได้อะไรทุกอย่างตามที่เราต้องการเพราะโลกนี้มันเป็นโลกแห่งการทดสอบบางครั้งพระเจ้าจะทดสอบเราในสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอนะครับอย่างเช่นความขาดแคลนนะซึ่งไม่มีใครอยากจะเจอแต่ว่าขณะเดียวกันเมื่อพระเจ้าทดสอบเราพระเจ้าก็เฉลยข้อสอบให้ในยามที่เราประสบทุกข์ยากลำบากเคราะห์กรรมทั้งหลายเฉลยข้อสอบในยามที่เราถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียนั่นก็คือความอดทนละหมาดนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่อเรานะครับด้วยการทำตามเฉลยข้อสอบเนี่ยก็จะทำให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่แตกงานกันแล้วนะครับเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหานะครับเพราะพระองค์จะทดสอบเราอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในการเลือกคู่ครองแบบไหนนะครับรู้วิธีเลือกและรู้วิธีแต่งงานและรู้วิธีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วถ้าถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งนะครับมันพิสูจน์แล้วนะครับมันพยายามปรับจูนในเรื่องทุกอย่างแล้วมันไปต่อกันไม่ได้นะครับบทจะต้องแยกย้ายนะครับบทโศกบทเศร้านะครับที่ไม่อยากให้เกิดนะครับในอิสลามของเรานะครับมีแนวทางวิธีการนะครับกรณีที่แต่งงานกันแล้วพยายามแบบที่สุดกันแล้วนะครับก็ยังอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องแยกย้ายนะครับขั้นตอนในทางวิธีการแยกย้ายแบบนี้ในอิสลามของเรามีแนวทางปฏิบัติไว้อย่างไรบ้างครับวันนี้ผมขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์สุไลมานผู้ชมครับครับผมไม่มีคู่ชีวิตไหนนะที่ตัดสินใจแต่งงานแล้วคิดว่าจะหย่าใช่ไหมใช่ครับไม่มีนะอีตอนแต่งเนี่ยพูดจาภาษาดอกไม้นะครับแต่อีตอนถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องหย่าร้างกันบางทีเนี่ยจากเธอฉันจากคุณนะกลายเป็นขึ้นมึงขึ้นกูไปเลยก็มีนะครับอันนี้คือเรื่องจริงในชีวิตแล้วก็มันก็อาจจะไปประสบกับใครซึ่งไม่มีใครต้องการที่จะให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดก็จะต้องเตรียมรับสถานการณ์บางอย่างและเข้าใจในเรื่องต่างๆอันนี้ไว้มีคำพูดอันนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยกับสถานการณ์รอบๆตัวเราเนี่ยเหมือนกับนักเล่นเซิร์ฟหรือคนเล่นกระดานโต้คลื่นนะเรามักจะดีใจเมื่อเดินออกมากับกระดานโต้คลื่นแล้วเห็นคลื่นในทะเลเนี่ยมันมีคลื่นลมแรงให้เราสนุกกับการโต้คลื่นหรือเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้นได้แต่พอมาในครอบครัวเนี่ยถ้าคลื่นแรงอย่าโต้นะครับถ้าคลื่นลมกำลังไม่สงบกำลังแปรปรวนนิ่งๆไว้ก่อนอันนี้เป็นเทคนิคต่างๆเมื่อเกิดความโมโหความโกรธอะไรต่างๆอย่าเผชิญหน้ากันด้วยอารมณ์เพราะในขณะนั้นเนี่ยชัยฏอนมันจะอยู่กับเราด้วยมันก็จะคอยยุแย่พักเดียวนะครับท้ากันไปท้ากันมาท้าหย่ากันแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องหย่ามันมีประเด็นให้เราทำตามขั้นตอนก่อนนะในเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตอย่างที่บอกว่ามันไม่มีคู่ชีวิตไหนที่มันจะราบรื่นไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เกิดปัญหาหรอกแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาเนี่ยในหลักการอิสลามบอกว่าเบื้องต้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันก่อนตักเตือนกันนะซีฮะกันบอกกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะป
รับปรุงชีวิตกันและถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาจริงๆในหลักการกล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่าให้แยกที่นอนกันชั่วคราวอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาคือคนเคยอยู่ด้วยกันเคยตื่นเช้ามามีคนเสิร์ฟกาแฟเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมที่จะไปทำงานแต่ถ้าหากว่าบางไม่ทำหน้าที่บางที่ดีนะครับกินเหล้าเมายาเสพยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตคู่ของเราเนี่ยเราแยกกันก่อนแยกแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครมาครหาเราได้นะครับสักระยะเวลาหนึ่งนะครับ2วัน3วันให้เขาได้อยู่กับตัวเองให้เขาได้คิดทบทวนก่อนว่าสิ่งที่เราคุยกันที่ตกลงกันแล้วมันผิดพลาดยังไงเนี่ยทบทวนดูแล้วกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันอันนี้คือการบริหารจัดการภายในก่อนหลังจากนั้นถ้าเราเคลียร์และทำแบบนี้เตือนการคุยกันหลายครั้งและมันไม่เป็นผลหลักการศาสนาบอกว่าให้ทำแบบนี้นะครับทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยเมื่อเกิดปัญหากันแล้วเรารู้ขอบเขตของปัญหาให้ทั้งสองคนเนี่ยตั้งตัวแทนจากฝ่ายชายและตัวแทนจากฝ่ายหญิงก็เหมือนกันก็คือคนที่เราเคารพนับถือหรือพยานที่ไปแต่งงานวันนั้นน่ะที่เข้ามานั่งอยู่ด้วยกันหรืออิหม่ามหรือคนที่ดําเนินการในเรื่องของการแต่งงานให้กับเราเนี่ยให้มาเป็นคนกลางครับคอยไกล่เกลี่ยแล้วบอกปัญหาว่าความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากฝ่ายเจ้าบ่าวหรือฝ่ายเจ้าสาวใครผิดใครจะปรับกันยังไงแล้วก็ให้คนกลางเนี่ยเป็นสักขีพยานก่อนว่าเราจะปรับกันนะเพื่อที่จะก้าวต่อไปด้วยกันในอายะห์กุรอานบอกว่าถ้าทั้งสองประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอัลเลาะห์ก็จะประทานสิ่งเหล่านั้นให้นะครับแต่ถ้ามาเคลียร์กันแล้วกลับไปแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็ให้ยุติเวลาที่แต่งงานเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ภาษาอาหรับนะถ้าคนที่ก็แต่งงานแล้วคนดำเนินการนิกะห์จะพูดประโยคภาษาอาหรับนะครับอุซาวีกาบิมาอามะรัลลอฮุมินอิมซากันบิมารูฟินเอาตัสรีฮินอิซานก็บอกว่าฉันดำเนินการนิกะห์ท่านตามคำบัญชาใช้ของอัลเลาะห์นะครับและก็ขอให้ท่านใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยดีแต่ถ้าหากว่ามันจำเป็นที่ต้องแยกกันก็ขอให้แยกกันโดยดีก็หมายความว่าต่างฝ่ายต่างต้องไม่สร้างปัญหาหรือความเจ็บแค้นซึ่งกันและกันนะครับการหย่านะเราแต่งงานเนี่ยเราก็ใช้วอร์ดดิ้งก็คือฉันรักนิกะห์แล้วสิทธิในการตัดสินใจเลือกคู่ครองการแต่งงานอยู่ที่ฝ่ายหญิงนะครับเราใช้สิทธิ์เราให้ดีเลือกคนดีอย่าละเลยสิทธิ์ตรงนี้ว่าเอายังไงก็ได้เขากินเหล้าบ้างเขาเล่นการพนันอันนี้มันเป็นวิถีของคนไทยปกติแล้วเราก็บอกว่าเรามองข้ามปัญหาตรงนี้ไปแล้วก็เลือกคนที่มีลักษณะแบบนี้มาเราไม่ตัดสินใจใช้สิทธิ์เราให้ดีนะครับในหลักการอิสลามเนี่ยสิทธิเบื้องหลังให้กับฝ่ายชายเรื่องของการหย่านะครับแต่ถ้าหากว่าสมควรหย่าเนื่องจากว่าผู้ชายจะดูแลผู้หญิงไม่ได้แล้วไม่ยอมหย่าศาสนาก็มีทางออกให้ก็คือขอยกเลิกการนิกะห์เรียกว่าการฟัซซะนิกะห์แต่ผมเอาประเด็นเรื่องของหย่าก่อนมันจะเกิดขึ้นยังไงสมมุติว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งหรือเราเคลียร์กันไปต่อไม่ได้แล้วสิทธิในคู่ครองต่างฝ่ายต่างระหว่างสามีภรรยาเนี่ยศาสนาอนุญาตให้ถึงจุดพีคที่ต้องแยกกันเลยเนี่ย3ครั้งไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วจบกันไปเลยครับอาจารย์นะครับสมมติว่ามันเกิดปัญหากันเราตัดสินใจแยกทางกันครั้งที่1นะครับวิธีการก็คือการกล่าวด้วยคำพูดนะครับคำพูดมี2อย่างว่ากันซื่อๆครับว่าตรงๆเลยฉันอย่าเธอหรือในวันนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นคำว่าฉันหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าหย่าแล้วเราตัดสินใจหย่านั่นหมายความว่าเช่นกำลังโกรธเลยขอโทษนะครับกูหย่ามึงกูหย่ามึงชัดเจนนะครับเป็นประเภทคำพูดประเภทที่หนึ่งคำพูดเนี่ยมันมีสองอย่างครับบางทีเป็นคำพูดแบบประเภทที่มันไม่ชัดเจนต้องตีความเช่นเราอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเราแยกกันดีกว่าครับอย่างเงี้ยฝ่ายหญิงก็อาจจะต้องทวนคำถามว่าที่พูดอย่างเงี้ยหมายความว่าต้องการจะหย่าใช่ไหมถ้าฝ่ายชายบอกใช่นับเลยว่านี่คือสิทธิ์ที่ในการหย่ามันเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งแล้วแล้วหย่าแล้วทางใครทางมันต่างคนต่างไปไหมไม่นะครับฟังให้ดีนะอันนี้เป็นข้อความรู้เมื่อเกิดปัญหาต้องหย่าร้างกันแล้ว
เมื่อกล่าวคำหย่าเสร็จแล้วเช่นฉันหย่าเธอนะครับสิทธิที่ฝ่ายเจ้าบ่าวยังคงจะต้องช่วยเหลือดูแลเจ้าสาวในขณะที่อยู่ในสถานะนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นการหย่าแบบผู้หญิงไม่ได้ตั้งครรภ์อะไรเลยก็ปกติแล้วก็หย่ากันเนี่ยในหลักการศาสนาบอกว่าให้รอในระยะปลอดประจำเดือน3ครั้งเขาเรียกว่า3กุรุในภาษาอาหรับนั่นหมายความว่ายังไม่เป็นอิสระหรือยังต้องดูแลรับผิดชอบกันอยู่เพื่อที่จะหวังว่าจะกลับมาคืนดีหรือเคลียร์ตัวเองไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปนะครับถ้าอยู่ในระหว่างช่วงแบบนี้เกิดเรานั่งทบทวนกันหย่าไปแล้วแต่บอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นความผิดอะไรนะเป็นความใจร้อนเป็นความบุ่มบามของทั้งสองคนแล้วก็เราอยากจะกลับมารีเทิร์นกันใหม่ในช่วง3เดือนที่ยังรออยู่เนี่ยสามารถที่จะไปตกลงกันกลับมาคืนดีกันและใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาได้ตามปกติเลยแต่ว่านับไป1ครั้งคุณใช้ไป1ครั้งแล้วนะแบบเนี้ยอนุญาตให้เกิดขึ้นได้ถึง3ครั้งถ้ากลับมายูรีเทิร์นอะไรกันแต่ว่าสภาพของผู้หญิงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในขณะที่เกิดการหย่าขึ้นเช่นถ้ามันเกิดทะเลาะกันในขณะที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์อยู่แล้วก็เต็มที่เลยคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเกิดหย่าตรงนั้นระยะเวลาที่จะต้องดูแลกันไปเนี่ยมันไม่ใช่3เดือนแล้วศาสนาก็ยืดเวลาเลยว่าฝ่ายชายยังคงต้องให้ที่พักต้องจ่ายให้เขาให้ความปลอดภัยกับตัวภรรยาเนี่ยนะครับจนกระทั่งลูกคลอดถ้าลูกยังไม่คลอดเนี่ยแล้วคุณจะกลับไปดื่มคืนดีกันตอนไหนก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอิดานนั่นแหละนะครับหรือแม้กระทั่งสำหรับสุภาพสตรีเองเราเป็นโสดเนื่องจากว่าเราแต่งงานเสร็จแล้วสามีเราเสียชีวิตไปมันก็ประหนึ่งกับว่าบุคคลผู้นั้นถูกหย่าหรือผู้ชีวิตไม่มีแล้วในหลักการศาสนาบอกว่าถ้าอยู่ในสถานะเนี่ยให้ฝ่ายหญิงดูแลตัวเอง4เดือนกับ10วันก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรกับใครมันมีความละเอียดอ่อนนะว่าถ้าตายแล้ว7วัน15วันไปแต่งงานใหม่คำครหาเขาจะเกิดขึ้นโอ้โหผัวตายยังไม่ทันจะอะไรเลยไปแต่งงานใหม่แล้วความเศร้าโศกเสียใจก็ยังมีอยู่หรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของทรัพย์สินอะไรต่างๆที่จะต้องไปดูแลจัดการศาสนาจึงกำหนดเวลาไว้เพื่อให้มันแล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสมนะครับทีนี้แพ็กเกจของการหย่าเนี่ยมันมี2 อย่างแพ็กเกจที่1ที่ผมบอกว่าก็แบบคืนดีได้คือใช้สิทธิ์1ครั้ง2ครั้งนะครับยังคืนดีได้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดภาวะนี้ถึง3ครั้งหรือในบางทัศนะบอกเราใช้สิทธิ์ทีเดียว3ครั้งเลยในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าตอลากหย่า1ตอลากหย่า2ตอลากบอกฉันใช้สิทธิ์ทีเดียว3ครั้งเลยฉันหย่าเธอ3ครั้ง3ต่อหลังหมดเลยหมายความว่าไม่ต้องการยืดเยื้อแล้วบอกว่าชีวิตนี้ตั้งใจเลยว่าเรา2คนตลอดชีวิตนี้ไปเนี่ยไม่มีทางที่จะมาใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกันอีกแล้วถ้ามันถึงตรงนั้นแล้วคือใช้ไปแบบนั้นแพ็คเกจที่2ถ้าหย่าแบบนี้เนี่ยนะครับระหว่างที่รอคอยอิดดะห์3เดือนหรือจนกว่าลูกจะคลอดอะไรต่างๆเหล่านี้ฝ่ายชายเนี่ยไม่มีโอกาสกลับมาคืนดีได้แล้วเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วหรือในทางกลับกันฝ่ายหญิงเขาเจอสภาพที่จะต้องรับความเจ็บปวดรับสภาพก็ต้องหย่าร้างความเจ็บช้ำน้ำใจมาถึง 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยเขาไม่ควรที่จะต้องมาทนทุกข์อีกแล้วเผื่อว่าถ้าเขาไปเจอคนที่ดีหรือดีกว่าเราอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งและไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานกับเราอันนะครับอันนี้โดยสรุปนะแต่อีกอันนึงเล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนว่าถ้าฝ่ายหญิงไม่ได้รับการดูแลนะฟะกอเหมือนที่อาจารย์บรรจงบอกคือความรับผิดชอบของฝ่ายชายไม่มีทิ้งคว่างคว่างทำร้ายตกหน้าหรือทำร้ายร่างกายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเสร็จแล้วไม่ยอมที่จะหย่าเพราะสิทธิการหย่าเนี่ยยังอยู่กับผู้ชายฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ไปดำเนินการได้เรียกว่าการฟาซักนิกะขอยกเลิกการนิกะโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะเป็นคนกลางนะครับรับเรื่องเราอย่างเช่นผมยกเคสกรณีตัวอย่างว่าฝ่ายชายใช้ยาเสพติด
ป็นปัญหาแบบนี้หลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งนะครับเจ็บช้ำกลับมาบางทีทำร้ายเรามากเราก็ทนจนกระทั่งเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วมาทำร้ายให้เราเจ็บช้ำน้ำใจต่างๆแล้วก็บอกว่าไม่เลิกไม่อยากให้แบบเนี้ยนะครับก็ไปฟ้องกรดีนะครับในประเทศไทยก็จะมีกรดีเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการยกเลิกการนิกายแต่ว่าเขาอยู่เขาจะไม่ใช่ว่ายกเลิกไปเลยนะเขาต้องสอบถามกันว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ตั้งกรดก็คือทำเงื่อนไขไว้ว่าถ้าหากว่าฝ่ายชายหรือเจ้าบ่าวหรือสามีเนี่ยไปทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดสถานะการเป็นสามีภรรยากันโดยไม่ต้องกล่าวคำหยาพอกลับไปใช้ชีวิตอยู่กันโดนอีกไปเล่นยาอีกกลับมาทำร้ายอีกไม่ต้องหย่าแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การตั้งเงื่อนไขแบบนี้เขาเรียกว่าการฟอร์ซักนิกะหรือยกเลิกการนิกะอันนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องทราบนะครับว่าวิถีชีวิตมุสลิมเนี่ยถูกกำหนดและออกแบบไว้เพื่อปกป้องสิทธิของผู้หญิงแล้วก็ให้ความยุติธรรมระหว่างสามีภรรยาเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมันดำเนินไปครับอาจารย์บรรจงมีส่วนไหนจะเพิ่มเติมไหมครับประเด็นนี้ครับอาจารย์ผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งนะครับจากที่อาจารย์สุไลมานได้พูดไปนะครับว่าสิทธิในการแต่งงานเนี่ยเป็นของผู้หญิงนะครับเพราะนั้นผู้หญิงเมื่อมีสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับหรือทุรนทุรายจะแต่งงานต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าการตัดสินใจแต่งงานเนี่ยมันเป็นจุดพลิกผันของชีวิตนะครับที่สำคัญของผู้หญิงนะครับอย่างน้อยเราต้องหนึ่งรู้จักผู้ชายนะครับว่าโอเคเขามีความรู้มีความสามารถมีฐานะจะเลี้ยงเราได้ไหมเหมือนกับที่โอเคพ่อเราเคยเลี้ยงดูปกป้องคุ้มครองเรามานะครับเรื่องนี้เนี่ยผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังนะครับอันถัดไปก็คือในผมยกตัวอย่างในมาเลเซียนะครับเขาวางกฎระเบียบในการแต่งงานเอาไว้นะครับว่าถ้าหากจะมีการแต่งงานเนี่ยควรจะต้องไปลงทะเบียนเอาไว้กันก่อนนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในการทำพิธีแต่งงานให้ซึ่งก็ต้องรอคิวและในระหว่างที่รอคิวเนี่ยนะครับก็จะต้องไปเข้ารับการอบรมในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการตัดปัญหาในเรื่องของการมีคดีความในศาลครอบครัวนะครับซึ่งรกศาลมากเพราะนั้นเขาต้องไปให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่ความเป็นสามีภรรยาก่อนจะได้มีความรู้เพราะบางคนนะครับก็เป็นมุสลิมแต่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับประการถัดไปก็คือเพื่อคุ้มครองผู้หญิงเขาจะให้ผู้ชายเนี่ยไปตรวจโรคนะครับไปตรวจโรคครับแล้วก็เอาใบตรวจโรคมานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ชายเนี่ยมีโรคสมมติว่าเป็นโรคติดต่อมี HIV เลือดบวกอะไรก็แล้วแต่เขาจะให้ผู้หญิงดูว่าเนี่ยคนที่คุณจะแต่งงานเนี่ยมันมีสิ่งนี้มาแถมมาฮัทด้วยอ่ะเจ้าไหมคือถ้าหากว่าผู้หญิงตัดสินใจว่าจะแต่งงานเขาก็จะแต่งให้คุณต้องตัดสินใจเองแล้วนี่ตั้งแต่ที่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยนะครับยังเป็นโรคที่ติดต่อได้เขาก็จะแต่งให้แต่ให้รู้มาว่าในการแต่งงานเนี่ยนะครับมันเป็นสัญญานะมันเป็นสัญญาเนี่ยนะครับมึงจะต้องมีพยานในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วสัญญาเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันควรที่จะต้องรู้คุณสมบัตินั้นด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับก็มีหลายคนบอกโอ้ในสมัยอิสลามตอนต้นสมัยนบีมันไม่มีอย่างนี้เนี่ยครับอาจารย์เขาก็ถูกย้อนกลับมานะครับว่าแล้วนะมีคำสั่งห้ามไหมให้ทำอย่างนี้มันเป็นการคุ้มครองผู้หญิงนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้หญิงเนี่ยนะครับในฐานะที่มีสิทธิ์ครับก็เวลาแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยเขาจะมีใบทะเบียนสมรสนะอาจารย์นะครับทะเบียนสมรสว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแต่งงานกันวันไหนมีใครเป็นพยานมีมาฮัทเท่าไหร่เพราะว่าต้องระบุให้ชัดเจนว่ามันจะมีผลในตอนที่หย่ามันต้องมีการแบ่งทรัพย์สินอะไรกันก็ให้เป็นที่ชัดเจนและก็เขาจะมีข้างล่างนะครับเป็นข้อความเป็นเงื่อนไขเป็นสิทธิของคุณนะครับนะครับคุณสามารถที่จะทำเอกสารนี้ขึ้นมาเองได้เพราะเป็นสิทธิของคุณนะครับว่าหากสามีนะครับไม่ส่งนฟกหรือส่งค่าเลี้ยงดูนะครับแล้วเขาจะมีเส้นไขปลาไว้ให้เป็นระยะเวลาจะ3เดือน6เดือน1ปีเป็นสิทธิของคุณคุณใส่ได้เลยนะครับถ้าหากว่าสามีไม่เลี้ยงดูเป็นเวลา6เดือน10เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับสามียินดีให้ภรรยาเนี่ยฟ้องหย่า
ที่อาจารย์กล่าวว่าฟาซักอ่ะฟาซักในการทำยุติการในการนะครับยินดีนะครับแล้วก็สามียินดีที่จะหย่าให้ภรรยามันจะได้จบเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาแต่งงานมีปัญหาแล้วเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยไม่ส่งนะฟะกอไม่ส่งเสียเลี้ยงดูนะครับแล้วก็บางทีส่งให้เดือนละ1,000-2,000บางเดือนส่งบ้างไม่ส่งบ้างแล้วก็อ้างว่าส่งซึ่งมันจริงแล้วมันไม่พอไงนะครับไม่พอค่านมลูกต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาจะหย่าเนี่ยเวลาผู้หญิงเนี่ยนะครับไปยื่นเรื่องขอทำการฟ้องหย่าเนี่ยที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เรื่องนี้อยู่นะครับผู้ชายไม่มาเพราะผู้ชายไม่มานะครับมันก็พูดกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่ามีเอกสารชิ้นนี้นะครับเป็นข้อตกลงกันเอาไว้นะครับการที่จะให้แยกกันนะครับมันก็เป็นการง่ายดายดังนั้นก็อยากจะฝากผู้หญิงนะครับว่าการแต่งงานนะครับเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะครับคุณต้องเตรียมมาตรการทุกอย่างนะครับเพื่อให้คุณไม่เจออุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตนะครับเป็นสิทธิของคุณแม้แต่เรื่องมาฮัจญ์นะครับนบีก็บอกแล้วนะครับว่าคุณมีสิทธินะครับแต่นบีบอกว่ามาฮัจญ์เนี่ยนะครับมาฮัจญ์ที่ดีก็คือมาฮัจญ์ที่ฝ่ายชายสามารถหามาได้โดยสะดวกและมาฮัจญ์เนี่ยนะครับเป็นสิทธิของผู้หญิงนะครับอย่างน้อยที่สุดเป็นเงินรองรังเพราะว่าบางทีแต่งงานกันแล้วผู้ชายออกไปรบหรือไปเดินทางไปต่างประเทศเกิดล้มตายไปสูญหายไปอย่างน้อยที่สุดเงินมหัจญ์เนี่ยมันเป็นของเราเป็นเงินรองรังอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็วางมาตรการนะครับไม่ใช่แค่125บาทนะครับ125บาทอาจารย์เสมาอธิบายมาแล้วนะครับเพราะนั้นคุณมีสิทธิ์นะครับผู้ชายบอกว่าตอนนี้ยังมีไม่พอคุณมีสิทธิ์นะที่จะเรียกโอเคบางดาวก่อน 30%ก่อนที่หลังคุณมีสิทธิ์นะคุณมีสิทธิ์นะสมมุติว่าคุณเรียก 500,000 คุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ในกระถางเรียกว่าบางไม่ต้องอะไรมากหรอกอยู่กระท่อมเล็กๆก็ได้แต่หลังบ้านเนี่ยขอให้มีสนามกอล์ฟหรือว่ามีสระว่ายน้ำขนาด50เมตรให้ลูกเราว่ายน้ำในอนาคตคุณสามารถเรียกได้แต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคไหมล่ะในการแต่งงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องมาร์ทเนี่ยนะครับถ้าคุณต้องการนะครับบอกตอนนี้บางยังไม่มีโอเคบางดาว30ที่ถ้าบางตอบตกลงนะครับที่เหลืออีก70เป็นหนี้นะครับที่บางต้องหามาให้อันนี้เป็นสิทธิของคุณนะครับที่อิสลามอัตหาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้เรื่องนี้เอาไว้ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานครับก็คุณนี้นิดนึงเดี๋ยวลืมนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวกลัวจะลืมไปตอนที่เราแต่งงานเนี่ยนะครับเราปลูกต้นรากบนพื้นฐานของความเป็นมุสลิมนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นมุสลิมแล้วเราก็แต่งงานบนหลักการของอิสลามและเมื่อใดก็ตามที่เจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวทิ้งความเป็นมุสลิมหรือทิ้งศาสนาไปจะด้วยกรณีใดหรือเหตุผลใดก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นอันทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกศาสนาไปนะครับถือว่าสถานภาพการแต่งงานของคู่สามีภรรยาอันนั้นเนี่ยมันเป็นอันสิ้นสุดไปด้วยนะครับอันนี้ให้เราระมัดระวังเพราะโดยไม่ต้องหย่าโดยไม่ต้องหย่าสมมุติว่าอยู่ด้วยกันในแต่งงานกันอยู่ในวิถีชีวิตมุสลิมมีการละหมาดปฏิบัติศาสนกิจหรือใช้วิถีชีวิตแบบนั้นเราก็เป็นอยู่มาช่วงหนึ่งมีปัญหาหรือแยกกันไปเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้ถึงขนาดว่าแยกหย่ากันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือในช่วงที่ย้ายไปกราบไหว้เคารพบูชาสิ่งต่างๆหรือทำภารกิจบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเขาได้ละทิ้งอิสลามไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดชื่นจากฝ่ายสามีหรือภรรยาก็ตามนะอันนั้นน่ะเป็นเหตุให้ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกศาสนาไปพอตกศาสนาก็ถือว่าสถานภาพของการเป็นสามีภรรยาเป็นอันสิ้นสุดไปด้วยประเด็นคำถามก็ถามมาเอาแล้วถ้าจะยูเทิร์นจะกลับยังไงอีกจะมายังไงนะต้นเรื่องเนี่ยมันมีการทำผิดกติกาในเรื่องของการตกศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับมาอยู่ในกติกาเดียวกันก็ต้องกลับมาสู่การเป็นอิสลามก่อนนะครับก็ต้องตบัตตัวหรือขออภัยโทษกับอัลเลาะห์สำนึกผิดในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกล่าวคำปฏิญาณเหมือนกับการเข้าปฏิญญาชาดะเหมือนกับการปฏิญาณตนเนี่ยเข้ารับอิสลามใหม่นะครับแล้วถ้าหากว่าช่วงเวลาที่มันเกิดเรื่องเนี้ย
มันอยู่ในระยะที่อยู่ในอินดัสคือประมาณ3เดือนนะครับให้กลับมาสู่การเป็นสามีภรรยากันได้โดยที่ไม่ต้องแต่งงานนะครับก็หมายความว่ากลับมาคืนสภาพตามเดิมแต่ว่ามันเกิดปัญหาในเรื่องของการตกศาสนาไปแต่ถ้าหากว่ามันเกินเวลาตรงนั้นไปแล้วต้องมาดำเนินการอีกได้แต่งงานใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้เป็นหลักการในวิธีของการเลือกหรือแม้กระทั่งการหย่ากันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนที่อยู่ในช่วง3เดือนที่มีปัญหาทะเลาะกันแล้วเลิกหย่ากันไปเนี่ยในช่วง3เดือนนั้นเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะกลับมาคืนดีกันปล่อยให้ฝ่ายหญิงต้องรอจนกระทั่ง5เดือนครึ่งปี6เดือนซึ่งมันนานนะครับพอเลิกจาก3เดือนไปแล้วเนี่ยถือว่าเธอเป็นอิสระของตัวเธอเองแล้วถ้าจะไปตัดสินใจแต่งงานกับคนอื่นก็เป็นสิทธิจะอยู่ครองโสดไปก็เป็นสิทธิของเธอแต่ถ้าหากว่าจะกลับมาอยู่เธอกันใหม่ต้องแต่งงานใหม่ผมกระซิบกับฝ่ายเจ้าสาวไว้นะครับถ้ามารอบนี้เรียกมาฮัทให้หนักเลยนะจะได้จำนะมารอบหลังจะได้เข็ดจะได้ทำอะไรจะได้คิดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แล้วก็การแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาต้องหย่าร้างกันเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยหรือในบางวิถีชีวิตเนี่ยเขาไม่พูดในเรื่องตรงนี้ไว้ก่อนแต่ในอิสลามเนี่ยมีแล้วก็บอกความชัดเจนไว้เลยเพื่อเราจะได้ใช้สิทธิ์ของเราอย่างถูกต้องเราจะได้เข้าใจการเรียนรู้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยครับ